สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็ผมอยากกินทอดมันหัวปีนะฮะก็เลยให้คุณแม่บ้านซื้อหัวปีมานะครับเวลาทำทอดมันหัวปีเนี่ยหัวปีก็จะดำง่ายนะครับให้เราบีบน้ำมะนาวนะฮะใส่น้ำที่ไว้สำหรับแช่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำการหั่นหัวปีนะฮะหัวปีนี้เก็บไว้หลายวันแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเราลอกเอาที่ดำๆออกไปก็ทำแค่พอกินนะครับไม่ต้องทำเยอะเพราะว่าของทอดเนี่ยไม่ได้เก็บไว้หลายวันน่าจะช้ำเนาะนะฮะให้เราไปแช่ไว้แบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าทำกินทีละครั้งนะฮะไม่งั้นเขาก็หายกรอบนะครับเป็นยางนะฮะไม่แน่ก็อาจจะเก็บไว้หลายวันอันนี้ผมไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลนะครับกับแกะมาแช่ในน้ำมะนาวเขาจะไม่ดำนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาหั่นนะฮะแล้วก็ลงไปแช่ใหม่นะครับทีแรกจะใช้เขียงตัวใหม่กลัวยางเขาจะติดนะครับก็เลยใช้เขียงตัวเก่าตัวนี้ให้เราซอยแบบนี้นะครับนี่ฮะนะเขาจะไม่ดำนะครับบีบไปประมาณครึ่งซีกนะฮะได้โอเคจะหั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวมาผสมส่วนผสมทอดมันกันครับสำหรับวัตถุดิบที่เราจะนำไปทำทอดมันหัวปีนะครับก็มีแป้งสำเร็จรูปแต่วันนี้ผมจะใช้แป้งโกกินะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่น้าก็ทำให้กินก็ใช้แป้งโกกินะครับงวดที่แล้วผมใช้แป้งอีกยี่ห้อนึงเนาะมันกรอบไม่นานนะครับเดี๋ยววันนี้จะใช้แป้งโกกินะครับมีไข่ไก่ใช้ฟองเดียวนะครับเคยทำหมูก้อนแล้วใช้สองฟองมันเหลวไปนะฮะพริกแกงเผ็ดนะครับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็หัวปีที่เราหั่นแช่ในน้ำมะนาวไว้โอเคเดี๋ยวเรามาผสมทอดมันกันครับอย่าไปรินน้ำออกก่อนนะฮะให้เราผสมพริกแกงเผ็ดลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะฮะที่เราหั่นฝอยไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็ตอกไข่ตามลงไปนะฮะตามด้วยแป้งทอดกรอบนะฮะก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับขออภัยผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะฮะเปลือกไข่หล่นข้างเปลือกแป้งทอดกรอบเนี่ยให้เราค่อยๆใส่ไปนะครับที่แรกจะใส่ใบโหระพาเมื่อวานนี้ทำเมนูหมูสันในหมูผัดใบโหระพานะครับนี่ซื้อมาน้อยนะฮะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่นะครับใส่แป้งน้อยไปขออีกนิด
ให้กรอบกรอบนะเมื่อกี้แล้วใส่น้ำกุนใสบางท่านอาจจะหาไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนเราหายากแล้วเดี๋ยวนี้นอกจากว่าจะเป็นตลาดเก่าๆนะครับตลาดอย่างคล้ายๆตลาดสามชุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือตลาดบ่อทองนะครับตลาดเรียกอะไรตลาดเก่าๆนะฮะมันจะมีขายได้แล้วครับเดี๋ยวเรานำมาแตะลิ้นชิมรสชาติดูว่าได้รสชาติไหมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทอดกันนะฮะนี่ครับทอดมันของเราหลังจากผสมแล้วก็ปรุงรสชาติได้ที่แล้วนะครับถ้ามีใบโหระพาใส่ใบโหระพาเข้าไปเนี่ยยิ่งหอมมากเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปตั้งน้ำมันทอดกันนะครับตอนนี้น้ำมันเราก็ร้อนแล้วนะครับเราก็นำหัวปีของเรามาทอดนะฮะโดยปั้นให้เป็นแบนนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากเลอะมือก็ใช้ทัพพีที่เราผสมเมื่อกี้นี่นะฮะแล้วก็เอาช้อนจับไปแบะใส่เข้าไปในทัพพีนะครับแล้วก็นำไปลงทอดได้เลยนะฮะแล้วเราก็เอาทอดมันเราแตะเป็นแบนอย่างนี้นะครับไฟต้องอ่อนนิดนึงนะครับไฟแรงจะไหม้นะครับที่ก็เป็นทอดมันหัวปีนะครับสูตรนี้เป็นสูตรแบบโบราณเลยนะฮะเป็นมือครัวที่น้ำใจนะครับทานคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือถ้าใครชอบน้ำจิ้มอาจารย์ก็ทำได้นะครับไม่ยากนะฮะโอเคนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับคลิปโดนใจอย่าลืมติดตามเที่ยวน้ำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ